สวัสดีครับสวัสดีครับมาพบกับรายการโทนฮับนะครับผมแล้วก็วันนี้เราจะมีแขกรับเชิญพิเศษพี่ตูนเยสเดย์ครับวันนี้เราจะมารีวิวสิ่งที่เราไม่เคยทำก็คือเบสอ๋อไม่เคยทำไม่เคยทำเลยไม่เคยรีวิวเบสเลยสักคลิปหนึ่งเพราะว่าผมไม่ได้แบบเล่นเบสขนาดนั้นคือเรากลัวแบบพอเราทำเบสแล้วเราไม่ได้เล่นเบสใช่ไหมเรากลัวว่าแบบมันจะดึงประสิทธิภาพของอุปกรณ์ได้ไม่เต็มที่เราก็เลยเอาโปรเฟชชั่นอลมารีวิวให้ดูก็คือดึงประสิทธิภาพลงเบสวันนี้เนี่ยเราจะมาจัดดิ่งวอลเลยปกติพี่ตูนเล่นดิ่งวอลอยู่แล้วใช้ดิ่งวอลครับเป็นหลักๆเลยเป็นหลักๆเลยห้องอัดก็ใช้ใช้ด้วยครับก็จะมีผมจะใช้ทัวร์คอนเสิร์ตด้วยทั้งห้องอัดทั้งเรคคอร์ดอะไรพวกนี้ใช้หมดเลยครับครับผมส่วนตัวใช้ดิงวอลอยู่3ตัวครับก็จะมีตัวนี้แล้วก็จะมีอันนี้เป็นชื่อรุ่น NG ครับของ Nonly เป็น Nick Signature ของ Adam Nonly Get Good นะครับแล้วก็จะมีตัวอีกตัวหนึ่งคือเป็นสีชมพูหวานสเวอร์ที่เป็นสเวอร์ใช่หวานหน่อยครับแล้วก็จะมีอีกตัวหนึ่งก็คือตัวนี้นี้ครับตัวนี้จะเป็นอัพเบิร์เนอร์ใช่ครับ Shop. ใช่ครับปกติดิงวอลเนี่ยถ้าสั่งตัวอดัมโนลี่มันจะเป็นเมดินไชน่าไชน่าแต่ตัวนี้คือแคนาเดียนคัสตอมช็อปใช่แล้วครับ จะเลอะหน่อยไม่ได้เช็ดไอ้ ผมว่ามันเบาอยู่นะเบาไหมครับเบานะตัวนี้เบาหนักเบาตัวนี้คือแบบคือเบสอะผมไม่ได้เล่นเบสถึงขนาดที่แบบผมรู้ว่าแบบข้อมูลดีเทลว่าเบสเบามันเป็นยังไงแต่ผมรู้อย่างนึงว่าถ้าผมยกมือเดียวได้มันเบาเบาครับเบาตัวนี้ถือว่าเป็นเบสที่น้ำหนักเบามากครับใช่แล้วตัวนี้เบาตามป่ะอ่ะลองถือดูตัวนี้หนักกว่าดิงวอลเนี่ยเราจะเห็นในวงโมเดิร์นเมทัลยุคใหม่เวลาสไลด์ไปแบบคุณดูวงไหนเขาก็ใช้ดิงวอลใช่ชาวล็อกคือแบบมันเป็นแทบจะเป็นสัญลักษณ์แห่งความแบบโมเดิร์นอ่ะก็จริงๆเราเห็นภาพนั้นก็อย่างที่พี่ดอยพูดก็ประมาณหนึ่งเหมือนกันนะครับแต่จริงๆว่าดิงวอลเนี่ยเล่นได้ทุกๆแนวแหละครับเพราะว่าผมก็เห็นเล่นแจ๊สเล่นฟิวชั่นหรือว่าลาตินหรืออะไรผมก็เข้าไปดูซาวก็เป็นซาวอะไรที่ดีมากๆครับก็เหมาะสมกับแนวครับหลายๆอย่างซาวมันอยู่ที่แบบเราหมุนเราปรับมันยังไงด้วยใช่ครับด้วยดิงวอลก็เป็นเบสที่มีเนื้อไม้ในตัวเบสหรือว่าปีแอมวงจรอะไรนั้นก็ที่มีความแบบว่าพอดีในซาวแบบว่าที่คนเบสชอบซาวเบสแบบนี้อะไรเงี้ยครับถ้าเปรียบเทียบกีตาร์นะเหมือนคนกีตาร์รู้ว่าเอ้ยเนี่ยมันซาวกีตาร์ที่ดีนะ อะไรอย่างเงี้ยใช่เบสก็เหมือนกันอย่างตูนก็ใช้มาก็รู้สึกว่าเอ้ยดิงวอลมันก็เป็นแบบว่ามีซาวเบสที่มันดีกับครับคนเบสอย่างเราอะไรเงี้ยชาวเบสชาวเบสชาวเบส สมมติผมรีวิวเฟนเดอร์ผมเล่นเฟนเดอร์ใช่ไหมแล้วแบบคุณหยิบแบรนด์โมเดิร์นแบบออริสติดีสอะปาซี่ไหมผมเล่นแล้วมันก็จะแบบคือมันก็เล่นได้ทั้งคู่เราเอาไปอยู่ในเพลงไหนก็ได้แต่มันขึ้นอยู่กับ preference ของเราว่าเราต้องการซาวด์แบบไหนนะตอนนั้นใช่ใช่ไหมไม่อยากให้คิดว่าแบบเอ้ยถ้ามึงเล่นเมทัลมึงต้องมาแบบแบรนด์นี้แบรนด์นี้แบรนด์นี้หรือว่าแบบถ้าจะเล่นแบบคลาสสิกล็อกหรืออะไรมันต้องไปแบรนด์นี้อะไรประมาณนี้ครับที่จริงแบรนด์มันก็เล่นอะไรก็ได้อยู่ที่เราปรับมันอยู่ที่เราหมุนมันคือไม่ได้ขึ้นอยู่กับตัวอุปกรณ์มันขึ้นกับหลายๆอย่างใช่หลายๆอย่างวิธีเล่นคนเล่นก่อนเลยเออใช่ไหมครับเรื่องซาวเรื่องอะไรเลือกการใช้แอมใช้ปีแอมอะไรอย่างนี้หลายๆองค์ประกอบดิงวอลเนี่ยเราจะเห็นว่าส่วนมากไม่ใช่ส่วนมากอ่ะเขาจะทำแต่แฟนเฟสใช่ครับใช่ไหมใช่เพราะเราไม่เคยเห็นดิงวอลเฟดตรงเลยแล้วแฟนเฟดเนี่ยสำหรับคนเล่นเบสอ่ะมันลำบากกว่าเวลาเล่นเพราะมันกว้างแล้วมันช่วยเรื่องอะไรคือผมว่าน่าจะเป็นกันทุกคนเลยพอเห็นเฟดมันเฉียงๆแล้วเราก็น่าจะแบบว่าเฮ้ยเล่นยากหรือเปล่าวะอะไรเงี้ยครับแต่ว่าถ้าถามว่าเล่นยากไหมไม่ยากเลยครับใช้เวลาปรับตัวในการเล่นเนี่ยแป๊บเดียวเองไม่นานครับแล้วก็คือมันออกแบบมาเพื่อแบบว่าสรีระของมือเราครับแบบว่าเราไม่ต้องบิดข้อมือมากอย่างเช่นเรากลางมือไปอย่างนี้ใช่ไหมครับเฟดมันเฉียงพวกแบบเวลาเล่นเป็นคอร์ดใช่ใช่พอเราเล่นด้านในเฟดมันก็จะเฉียงเข้ามาด้านในแบบนี้นะครับก็จะลองรับมือแต่ถ้าเป็นเฟดตรงๆมันก็อาจจะต้องบิดข้อมือนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็ช่วยให้เราเหมือนเล่นได้ง่ายขึ้นครับแต่ก็จะมีเหมือนแบบถ้าเกิดสมมติเราจับคอร์ดอาจจะนิดนึงบิดข้อมือนิดนึง minor 7อะไรอย่างเงี้ยที่ผมเจอปัญหานะเราก็พูดตามในสิ่งที่ผมใช้งานนะครับผมแต่พอก็เล่นๆไปก็ถนัดเองถนัดเองใช่ไหมก็อยู่ที่การปรับตัว
ในพวกนี้ใช่แล้วก็ด้วยเฟรดแบบนี้มันก็ถ้าที่ผมรู้สึกเลยนะผมเป็นคนเล่นแล้วจะดรอปสายไปมาบ่อยครับเดี๋ยวดรอปเป็น E เป็น D low D B เป็น low A บ้างอะไรอย่างเงี้ยครับผมไม่ได้รู้สึกว่าซัตเทนหรือว่าอะไรมันครับหายไปอะไรเงี้ยต้องมาตั้งแบบทัชชิ่งใหม่ขนาดนั้นครับผมว่าอย่างหนึ่งที่มันเหมือนกันก็คือกับกีตาร์พวกเพราะช่องเราก็จะทำพวกกีตาร์แฟนเฟดบ่อยเพราะมันโมเดิร์นอย่างหนึ่งที่มันช่วยก็คือว่าอย่างเวลาเราเล่นพวกดรอปสายพอมันเป็นแฟนเฟดเนี่ยสเกลเลงแต่ละสายไม่เท่ากันครับพอสเกลเลงแต่ละสายไม่เท่ากันเนี่ยโดยเฉพาะไอ้สายที่เราดรอปความตึงมันยังแบบมันได้อยู่ใช่ไหมใช่สำหรับมือกีตาร์เนี่ยมันแน่นอนก็คือว่าเวลาเราทำปาล์มมิวเนี่ยว่าถ้าสายมันไม่ดีดสู้มือมันจะเล่นไม่ได้สำหรับเบสเนี่ยจะพวกเทคนิคพวกแบบสแลปปิ้งครับอะไรพวกนี้ใช่ไหมถ้าสายมันไม่ตึงมันก็ไม่ดีดกลับใช่ไหมต้องแบบให้สู้ต้านมือเราหน่อยใช่ครับเพราะฉะนั้นแฟนเฟดมันก็จะช่วยในเรื่องของการที่มีสเกลเลงที่ต่างกันในแต่ละสายพิชก็ไม่ผิดพิชไม่ผิดเพี้ยนพิชนิ่งกว่าเฟดตรงธรรมดาปะผมว่ารู้สึกนิ่งกว่าครับนิ่งกว่าเลยผมไม่รู้สึกกับกีตาร์6สายนะแต่พอเป็น7สายหรือ8สายถ้ามันเป็นแฟนเฟดปุ๊บเราจะรู้สึกเลยว่าเวลาเราเล่นมุดดรอปสายนึงเราเล่นคอร์ดเราปล่อยสายบนเป็นโอเพ่นครับมันจะรู้สึกว่ามันตรงกว่าพวกเฟดตรงธรรมดาใช่เพราะว่าเสียงมันต่ำด้วยใช่ สายมันก็พืออันนี้ก็ช่วยได้ที่อย่างที่พี่ดอยบอกว่าสายมันสู้มือเรานะสู้มือกับแนวเล่นของเราครับผมครับในเรื่องเฟรดดิงวอลซีรีส์ที่ทำจีนเนี่ยมันมีหน้าตาอย่างเงี้ย2รุ่นก็คือ Combustion ครับกับ Nonly วันนี้ที่เรามีคือ Nonly เราจะไม่พูดถึง D-Lock เพราะว่าไอ้ D-Lock มันหน้าตาอีกแบบนึงผมว่าคนน่าจะสับสนตัวเนี้ยกับ Combustion กันมากกว่าว่ามันต่างกันตรงไหนซึ่งตรงเนี้ยมันเขียน Combustion เหมือนกันครับตรงนี้ตัวนี้เขียน Combustion เหมือนกันใช่แต่ว่าเป็นเหมือน Combustion ของ Signature ของ Nonly ใช่แต่ว่าสเปคเนี่ยมันจะมีไม่เหมือนกันก็คือ1ไอ้นี่เลยเฟดบอร์ดเฟดบอร์ดตัวนี้แน่นอนเป็นเมเปิลขาวๆไอ้คอมบัสชันเนี่ยมันจะเป็นโรสวูดอีกอย่างนึงก็คือพรีแอมที่ไม่เหมือนกันก็คือของตัวนี้จะเป็นพรีแอมของดาร์กกลาสไอ้คอมบัสชันจะเป็นพรีแอมของ EMG ครับแล้วก็ปิกาดเนี่ยเห็นมั้ยตรงนี้มันจะมี3ขีดซึ่งมันมาจากรถของนอนลี่ซิงโรสติ้งใช่ใช่สายซิงสายซิงอีกอย่างนึงที่ไม่เหมือนกันก็คือบอดี้ของรุ่นนอลลี่เนี่ยจะเป็นเอาเดอร์แต่ของคอมพัชชั่นเนี่ยจะเป็นโฟมแอชซึ่งก็จะให้โทนเงินคนละแบบให้ดูด้านหลังด้วยให้ดูด้านหลังด้วยอันนี้ก็จะมีลายเซ็นของนอลลี่นอลลี่ด้วยครับอันนี้เป็นใส่ถาดใส่แบตเตอรี่นะมันเป็นแท่งเหล็กนะครับพี่ง่ายๆเลยโหเขินจังเลยให้โฟกัสว่ามันเป็นแม่เหล็กครับแต่จากที่ผมได้ลองทั้งสองตัวนี่ดีกว่าคอมพัชชั่นแบบธรรมดาครับคอมพัชชั่นที่เป็นซิกเนเจอร์ของนอนลี่เนี่ยเสียงเนี่ยครับตัวเนี้ยจะดุกว่าค่อนข้างมีความกลางมีความกระแทกอะไรมากกว่าครับคอมพัชชั่นก็จะมีความนวลเสียงดีมากเหมือนกันครับตอนนั้นก็ได้เจอกับพี่ป้าค็อกเทลเขาใช้คอมพัชชั่นธรรมดาใช่ผมอยากได้มากเลยแต่พี่ป้ามากกว่าพี่เอาตัวนี้เขามาก่อนเสียงดีมากครับตัวคอมพัชชั่นก็เสียงดีครับได้มีความนวลแบบหนาแต่อันนี้ก็จะแบบว่าก็หนาเหมือนกันแต่ว่าก็มีความแข็งมีความดุกว่าดุกว่าพุ่งกว่าพุ่งกว่าตามปิกาดมันเลยใช่ครับส่วนคอนฟิกเรชั่นเหมือนกันทั้ง2รุ่นใช่ไหมครับพวกแบบอันเป็นวอลลุ่มปิกอัพเซเลกเตอร์แล้วก็ฟรีแบนด์ EQ ใช่ครับใช่แล้วก็ไอ้นี่คือเปิดปิดพาสซีฟแอคทีฟครับครับครับผมวอลลุ่มอันนี้เป็นเลือกปิกอัพเซเลกเตอร์ใช่ครับแล้วก็เบสกลางแหลมครับอ๋อลูกบิดฮิปช็อตครับอ๋อบริดจ์ของผมเป็นฮิปช็อตเหมือนกันป่ะใช่ผมว่าเป็นพวกนี้หมดใช่ครับอันนี้ก็จะเป็นสเปคของตัวนอลลี่นะฮะเดี๋ยวเรามีอีกตัวนึงคัสตอมเลยครับแคนาดาเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงสเปคตัวนี้บ้างโอเคครับผมอันนี้เราจะมาอยู่กับตัวแคนาดาคัสตอมอันนี้เป็นรุ่น ABZ ใช่ไหมเป็น Afterburner Z ซึ่งจริงๆอ่ะต้องบอกว่าแคนาดามันจะมีลิสต์รุ่นเยอะกว่าตัวไลน์อัพของเมืองจีนอีกถ้าผมจำไม่ผิดนะมันจะมี Z มันจะมี Super J ที่หน้าตาคล้ายๆแบบ Jazz Bass แต่เอามาทำในสไตล์ของเขา Super P ที่เป็นคล้ายๆ Precision Bassเขามาทำในสไตล์ของเขาเหมือนกันแล้วก็จะมี Z มี Afterburner มีอะไรเยอะแยะยาวมากกับไลน์อัพตัวคัสตอมของเขาคัสตอมสั่งนานไหมฮะใช้ระยะเวลา2ปีครับครับผมได้สั่งวันนี้2ปีได้เล่นครับแต่ถ้าไม่สั่งวันนี้100ปีก็ไม่ได้เล่น
อยู่ถึงไหมแล้วคัสตอมก็คือเราสั่งสเปคไม้อะไรตามใจได้เลยได้เลยครับแล้วก็เลือกสเปคที่เราต้องการเลือกสีเลือกอินเลย์อะไรพวกนี้ก็มีได้เหมือนกันคัสตอมเลยส่วนตัวนี้จะเป็นบอดี้สวอมแอชครับคอเมเปิลเฟดบอร์ดก็เมเปิลก็หน้าตาก็ดูแบบไม่ได้หวือหวามากแล้วตัวนี้คอนโทรลน้อยกว่าเพราะมันเป็นพลาสติกครับไม่ได้เป็นมีปริแอมไม่ต้องใช้ถ่านแบบเมื่อกี้เนี่ยในตัวของตัวนี้ครับก็สเปคก็จะไม่ได้หวือหวามากครับแล้วก็เป็นพาสซีฟเบสนะครับแล้วก็จะมีคอนโทรลแค่ว่ามีวอลลุ่มนะแล้วก็ select pick up ใช่มั้ยครับแล้วก็อันนี้เป็นโทนครับเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยดีกว่าเดี๋ยวผมจะให้พี่ตูนถ่ายเดี่ยวตอนลองเราก็จะเล่นเอาเบสเนี่ยเข้ากับคอร์ดคอเทคตามสไตล์ช่องเราอยู่แล้วเสียบกับคอร์ดคอเทคไปเลยส่วนพรีเซตที่จะใช้ในคอร์ดคอเทคเนี่ยก็เป็นDuck Glass MT 900นะฮะเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยลองกันดูนะครับตอนนี้ผมปรับเป็น passive mode นะครับแล้วก็เราเลือกไป filter pick up อันที่1 นะครับจะชัดๆนะต่อไปครับเป็นสเล็กกับอันที่2ครับอันนี้ผมก็จะใช้บ่อยๆเหมือนกันนะครับต่อไปครับสเล็กที่3อันนี้มันจะมีความรู้สึกแบบว่านุ่มๆ นะครับหนาๆอันนี้ก็ใช้บ่อยครับต่อไปครับซีเล็กอันที่4ครับคราวนี้เป็น active mode นะครับแล้วก็ผมก็จะเลือก selector เป็นอันที่2ก่อนละกัน EQ fat ไว้ครับผมจะลอง boost bass เพิ่มขึ้นมานะครับใหญ่มากตรงกลางเลยครับอันนี้เพิ่มไฮนะครับวันนี้จะลองเป็นซาวที่ผมจะเล่นกับในวงครับ Yesterday นะขอเพิ่มไลท์นิดหน่อย
คราวนี้มาลองตัว custom AVZ นะครับอันนี้ก็จะเป็น passive mode นะครับแล้วก็ผมเปิดโทนไว้ที่สุดเลยครับจะบอกว่ายังไงดีเนื้อเสียงมันดูมันนวลมันกลมกว่านะครับThank you.
อเคครับก็กลับมาพาร์ทสรุปก่อนหนึ่งต้องบอกก่อน2ตัวเนี่ยมันเบสที่แบบสไตล์ต่างกันชัดเจนด้วยแบบความแรงของปิกอัพด้วยอะไรด้วยส่วนตัวนะผมว่าตัวคัสตอมมันมีความแบบมีความนวลมีความแบบนะไพเราะมิติมีความแพงมีความแพงตามราคาตามราคาตัวนี้จะเน้นความดุดุดุโคตรดุเลยตัวนี้คือแม่งดุจริงๆผมว่าถ้าอยู่ที่คนเล่นด้วยถ้าคนเล่นแบบว่าเล่นได้เพราะสมมติก็น่าจะดีกว่านี้ครับเพราะผมอาจจะเล่นแบบกระโชกข้างนิดนึงตามสไตล์คนเล่นเราก็แบบสัมผัสมันต่างนะแบบตัวแพงกับตัวถ้าถามเรื่องสัมผัสการจับอะไรพวกนี้ครับไม่ได้รู้สึกต่างมากพี่ก็คือฟิลการเล่นอะไรพวกนี้ครับระยะคอหรือว่าการกดหรืออะไรพวกนี้ก็รู้สึกคล้ายๆกันเลยนะครับก็มันจะแตกต่างกันตรงน้ำหนักน้ำหนักหลักเลยคือน้ำหนักตัวคัสตอมน้ำหนักเบาแต่เสียงดูหนาดูหนากว่าอาจจะเป็นในเรื่องของไม้ป่ะครับเรื่องอะไรพวกนี้ด้วยแต่นี้ก็น้ำหนักตัวเบียดจะมากกว่าแต่ว่าตัวเสียงก็ยังหนาอยู่แต่ว่าอาจจะไม่ว้าวเหมือนคัสตอมน้ำหนักเป็นปัญหากับมือเบสมากไหมเป็นนะครับ ผมเนี่ยเรื่องอย่างเลยครับเวลาผมเลือกเบสเนี่ยผมจะเลือกความบาลานซ์ก่อนเลยเพราะว่าท่านั่งเรามันหรือนั่งอย่างนี้ก็ได้ครับอ๋อแต่ว่ามันต้องไม่เอ็นไปด้านไม่ใช่แบบหัวตกไปเยอะอะไรเงี้ยก็ดิงวอก็เป็นเบสที่บาลานซ์โอเคเลยไม่ได้หัวตกไม่ได้สะพายแล้วแบบเหมือนเราเจ็บมากอะไรครับเมื่อยมากๆก็เป็นเบสที่บาลานซ์โอเคดีครับจริงๆอยากถามแบบมานานแล้วนะว่าแบบน้ำหนักเป็นปัญหาว่าไหมมือเบสคือบางทีแบบเราอยู่ในกลุ่มกีตาร์ใช่ป่ะแล้วก็โอ๊ยไอ้นี่มันหนักไอ้นี่มันหนักแล้วเราลองคิดว่าไอ้เหี้ยแล้วมือเบสมันจะว่ายังไงวะไม่แบบเข้าใจว่าแบบถ้ามือเบสมานั่งดูแบบมือกีตาร์มาบ่นกันว่าแบบกีตาร์มันหนักแล้วมือเบสแม่งคือแบบกูใหญ่กว่าหนักกว่าใช่ใช่ครับผมแต่ว่าตัวคัสตอมผมนี่กีตาร์หนักกว่านะแต่ก็กีตาร์นี่ประมาณนี้ประมาณนี้เบากว่าเบากว่านิดนึงเบากว่านิดก็มีเรื่องปัญหาเรื่องน้ำหนักนี่แหละครับแต่ว่าผมว่าไอ้เรื่องความสำคัญเลยเรื่องบาลานซ์ของเบสนั่นแหละว่าถ้าหัวมันตกมากเนี่ยกดไหลเยอะมากพี่แล้วเวลาเราเล่นเราต้องเกรงแขนอีกบวกเข้าไปอีกคูณ2เลยครับเรื่องน้ำหนักก็ต้องอยู่ที่วัยด้วย ผมก็อายุประมาณหนึ่งแล้วก็ได้อยู่ เล่นได้สบายอยู่ครับกับดิงบอลได้เลยไม่ได้รู้สึกแบบหนักจนล้าจนเกินไปครับครับอะไรอย่างเงี้ยครับไว้อยู่คือเขาทำบาลานซ์น้ำหนักออกมาดีดีครับดีครับอาจจะมีบ้างนิดหน่อยแต่ว่าก็ไม่ได้รู้สึกแบบไม่ได้มันเอ็นไปด้านไหนด้านบางทีแบบมีบ้างนิดหน่อยคือมันอยู่ที่ท่านั่งเหรอด้วยคือผมอ่ะผมแบบว่าคำว่านิดหน่อยของผมแต่กับคนอื่นเนี่ยอาจจะไม่เท่าไม่ได้รู้สึกไม่ได้รู้สึกว่ามันตกด้วยครับมันเป็นฟีลลิ่งของแต่ละคนใช่อันนี้ก็โอเคก็สำหรับเรนจ์ราคาเนี้ยกับซาวและความคุ้มค่าเนี่ยพี่คิดว่าไงคิดว่าก็สมเหตุสมผลครับครับแล้วก็มันก็จะได้เรื่องอะไรหน้าตาของเบสก่อนเลยความเป็นโมเดิร์นความเป็นโมเดิร์นแล้วก็บวกกับซาวครับซาวก็ไปทางที่โมเดิร์นด้วยนะครับแต่ซาวตัวเบสก็มีความกว้างก็เหมาะกว่าเพราะเราลองให้ดูทุกสไตล์แล้วเมื่อกี้ใช่ไหมตั้งแต่คลีนจ๋าเลยมาแบบเริ่มแตกแล้วก็แบบแตกไปเลยเล่นแบบเกาฟิงเกอร์อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ผมคิดว่ามันทำได้ทุกๆแบบเลยนะครับก็คนที่สนใจกำลังมีการตัดสินใจอยู่ว่าอยากจะเล่นดิงวอลไงครับโดยส่วนตัวผมเนี่ยนะใช้วิธีการตัดสินใจแบบนี้ครับความชอบเลยพี่ความชอบผมเห็นรูปร่างสะพายมาแล้วโอเคหน้าตามาก่อนแล้วก็บาลานซ์มาใช่ครับแล้วก็เสียงมันก็ได้ด้วยอะไรเงี้ยก็เลยตัดสินใจที่เลือกซื้อเลือกใช้ดิงวอลครับก็ใครที่สนใจดิงวอลมีตัวแทนจำหน่ายที่ไทยนะครับก็คือ Yes Guitarติดต่อหลานเยสได้เลยครับหรือจะพูดคุยอินบ็อกซ์ท่าถามผมก็ได้ครับข้อมูลอะไรใช่ใช่แล้วก็ถ้าใครแบบอยากรู้แบบตัดสินใจว่าแบบความคิดเห็นว่าดิงวอลเนี่ยเป็นยังไงฟิลลิ่งเสียงก็ถามทักพี่ตูนได้เลยเพราะว่าตูนเป็นไทยแลนด์อาร์ติสต์ของดิงวอลใช่ไหมครับผมก็ทักมาถามได้มาถามได้ใช่มาปรึกษากันได้เลยว่าซาวแบบนี้อะไรคือพี่เล่นทั้งใช้สดแล้วก็สตูใช่ครับใช่ตัวนี้ก็ใช้อัดเหมือนกันครับทั้งใช้อัดทั้ง2ตัวอะไรที่มีครับผมก็ประมาณนี้นะฮะอยากพูดคุยก็เกี่ยวกับเบสเนี่ยหาไปตุนได้เลยนะฮะครับผมส่วนอยากถามเวทติ้งลิสต์เนี่ยไปถามรันเยสพี่ตุนอยากฝากอะไรไหมซิงเกิลใหม่วง Yesterday ซิงเกิลของเพลง
Yesterday ครับก็เดี๋ยวมีมาให้ฟังเรื่อยๆซิงเกิลใหม่น่าจะประมาณพฤศจิกายนปลายปีครับครับแล้วผมต้องขอบคุณพี่ดอยด้วยขอบคุณพี่ตูนมากครับที่ทำให้แบบเรามีแบบรีวิวเบสอะไรแบบนี้ได้ครับนะครับขอบคุณมากครับครับผมก็ประมาณนี้ครับสำหรับคลิปนี้ครับดิงวอร์ใครชอบก็ฝากกดไลค์กดตามนะฮะแล้วก็อย่าลืมวง Yesterday นะครับผมพี่ตูนก็มีสอนด้วยมีสอนครับก็รับสอนทั้งออนไลน์แล้วก็ private นะครับก็จะสอนเกี่ยวกับตั้งแต่พื้นฐานยันจนอาชีพเลยครับก็เริ่มจากศูนย์ก็มาเรียนได้ครับครับผมเรียนตัวๆก็ได้หรือออนไลน์ก็ได้ครับครับผมเดี๋ยวเรื่องดีเทลการสอนเดี๋ยวติดต่อเข้าไปใน Facebook พี่เลยได้ครับตูน Yesterday ได้เลยโอเคครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ